่อไปมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรา2คนเนี่ยติดตามกันมาตลอด5วันแล้วนะครับกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครับที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านทองออโรราที่โรบินสันลพบุรีแต่5วันเนี่ยหลายคนเริ่มมีการคิดกันแล้วว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงจับตัวไม่ได้สักทีจริงๆแล้วเนี่ยวัน2วันต้องจับได้แล้วสิเพราะเป็นคดีใหญ่แล้วก็อุกอาจแล้วก็สะเทือนขวัญมากมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการให้ข่าวกันรายวันแต่ต่อไปนี้การให้ข่าวรายวันนี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ชมเพราะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมคืออาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะก็คือฝ่ายของฆาตกรรู้ตัวหรือบางทีมันก็เกิดข้อมูลที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างตำรวจก็มีขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้รู้สึกว่าไม่มีข่าวดีเพราะว่าตัวของบิ๊กป้อมเนี่ยนะพลเอกประวิตรเนี่ยก็ออกมาบอกใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันคุณเซนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคดีนี้ล่ะครับบิ๊กป้อมเนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ติดตามความคืบหน้าการจับกุมคนร้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรบินสันลพบุรีท่านบอกว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินการบอกมานี่คุณผู้ชมวัน2วันนี้จะมีความชัดเจนก็ถามท่านต่อเลยเจาะไปเลยว่าเนี่ยมีกระแสข่าวด้วยมีแนวโน้มด้วยอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือพลเรือนหรือเปล่าท่านก็ตอบสั้นๆตามสไตล์ของท่านว่ายังไม่รู้ฟังเสียงสัมภาษณ์ครับบ้างนะในฝ่ายสืบสวนก็ดำเนินการอยู่นะก็เดี๋ยวดูว่าภายใน2วันนี้จะรู้เรื่องเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยนะเขาตั้งใจทำด้วยกันนะครับเราช่วยกันทุกฝ่ายก็เขาบอกอย่างนั้นนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวจริงหรือเปล่านะโอเคแนวโน้มนี่เป็นคนในเครื่องแบบหรือว่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ในการข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเจอแล้วนะครับคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีอยู่3คนด้วยกันรายแรกเห็นว่าเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลในจังหวัดเพราะว่ามีลักษณะการเดินคล้ายกับคนร้ายรายที่2เป็นบุคคลมีสีก็คือต้องเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารนั่นก็ว่ากันไปรายสุดท้ายเป็นพลเรือนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าเป็นคนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งหมดตำรวจอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบส่วนปืนเนี่ยเห็นบอกว่าที่ลพบุรีมีคนมีปืนแบบนี้ที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ย300กระบอกโอ้โหแล้วต้องตัดใช่เขาก็จะตัดออกมาก็จะเหลือประมาณ13กระบอกนะคะแล้วก็เจ้าที่เนี่ยก็จะไปตรวจสอบ13กระบอกเนี่ยแล้วก็จะมีการนำอาวุธปืนไปเทียบเคียงกับหัวกระสุนปืนที่ทางการแพทย์ทำการผ่าชันสูตรผู้เสียชีวิตด้วยเพื่อจะไปหาว่าอาวุธปืนกระบอกใดตรงกับที่ใช้กับการก่อเหตุนะคะแล้วเขาจะไปสนามยิงปืนด้วยนะโอ้โหไล่ล่าทำงาน24ชั่วโมงทีนี้นะคะชุดคลี่คลายเนี่ยบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวของหนึ่งในผู้เสียหายทิ้งเพราะว่ามันมีพยานได้เข้าไปให้เบาะแสกับตำรวจบอกว่าเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อนำรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino สีแดงขาวเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายกับที่คนร้ายใช้เนี่ยนะคะมีการนำไปเก็บซ่อนไว้ที่บ้านหลังหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ยังหาไม่พบครับนี่นะพูดถึงความสูญเสียครับเมื่อเช้านี้พ่อแม่น้องไทเต้าหลังจากที่เมื่อวานนี้เขาชาปนกิจศพน้องไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็เก็บอัฐิกันเก็บกระดูกกันนะครับแล้วก็เห็นว่าจะเอากระดูกไปฝังบริเวณใต้ต้นโพต้นใหญ่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่วัดไหนอาจจะไม่ใช่วัดหัวช้างที่มีพิธีชาปนกิจนะครับเนื่องจากเชื่อว่าถ้าเกิดเอาดวงวิญญาณของน้องไปลอยทะเลเนี่ยดวงวิญญาณจะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเพื่อรอคิวไปเกิดใหม่น้ำมันเย็นทางพ่อทางแม่ป้ากับแม่เนี่ยกลัวว่าน้องไททันจะหนาวถ้านำไปไว้ใต้ต้นโพจะได้อยู่เย็นเป็นสุขครับเอาละค่ะตอนนี้ก็มีการตีวงนะคะแคบลงมาเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าใน 1-2 วันนี้จะมีข่าวดีอย่างที่บิ๊กป้อมบอกกันนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าการข่าวเนี่ยมันออกมาเยอะมากเพราะว่าพี่น้องประชาชนสนใจมันทำให้มีข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเร็วเกินไปหรือว่าสับสนออกมาในเรื่องนี้ตัวของนายกมีการสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีการสั่งการให้ตำรวจหยุดการให้ข่าวรายวันเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อรูปคดีเกี่ยวกับการจับตัวคนร้ายแล้วก็มั่นใจว่าตำรวจจะสามารถปิดคดีได้แต่ขออย่าไปกำหนดเวลาหรือกรอบการทำงานกับเจ้าหน้าที่ไปฟังเสียงของนายกค่ะเดี๋ยวก็ฟังเขาสิเขาบอกอีก2วันแล้วมาถามอะไรผมแล้วใครเป็นคนพูดล่ะตำรวจใช่ไหมก็ท่านก็พูดไปท่านก็ฟังไปตำรวจนั่นแหละเขาก็บอกไปอันนี้2วันที่ว่าเขาท่านจะมาเร่งรัดอะไรเร่งรัดอยู่แล้วรัฐบาลได้เร่งไปผมก็เร่งกับทางตำรวจอันนี้การเร่งไปบางทีมันก็กดดันเจ้าหน้าที่เหมือนกันให้เขาทำงานด้วยความโปร่งใสนะเดี๋ยวก็กลายเป็นไม่ใช่ไม่ได้คนทำความผิดจริงๆมาอะไรมาผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น
นะทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนคดีอื่นแต่มันเป็นคดีที่อุกชะกันสังคมเขาสนใจอะไรทำนองเนี้ยก็เร่งรัดเขาอยู่แล้วล่ะนะแต่คราวนี้การที่จะแพร่ข่าวทุกวันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะอย่าลืมว่าผู้ร้ายมันก็ดูทีวีอยู่เหมือนกันใช่ไหมจะให้บอกแล้วว่าได้ตัวแล้วสงสัยคนโน้นคนนี้เขาก็หนีหมดแหละปิดล้อมตรงไหนยังไงก็เป็นช่วยผู้ร้ายอยู่แล้วแบบนี้ผมก็ย้ำไปแล้วว่าจะให้ข่าวพวกนี้โดยเด็ดขาดนะทุกเรื่องอ่ะเป็นเรื่องเขาทำงานแล้วเขาก็จับได้ส่วนใหญ่เขาจับมาได้หมดแล้วตัวคิดว่าน่าจะครับตอนนี้มีการมอบหมายคดีนี้นะครับให้กับผู้ดูแลเพียงแค่คนเดียวก็คือหลักๆเลยในการดูแลนะครับก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยนั่นเองท่านลงพื้นที่ไปที่ลพบุรีด้วยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายแบบนี้ท่านจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรวันนี้คุณดารวรรณขันติวงศ์นะครับผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราลงพื้นที่ไปด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณดารวรรณกันครับเชิญครับคุณดารวรรณครับค่ะสถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีแห่งนี้ที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะคือสถานที่ที่ใช้ประชุมนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในการติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ปล้นทองและกาดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะเบื้องต้นวันนี้นะคะทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ด้วยตัวเองโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนะคะจึงจะออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมตัวคนร้ายเราจะย้อนกลับไปที่บรรยากาศเมื่อช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะนั่งเฮลิคอปเตอร์นะคะมาลงที่สนามกีฬาพระราเมศวรจากนั้นได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายชิงทองในห้างสรรพสินค้าจังหวัดลพบุรีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะโดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธว่าขณะนี้ยังไม่มีการคุมตัวผู้ต้องสงสัย3คนทั้งลูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คนมีสีและพลเรือนแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมากที่จะต้องวิเคราะห์ขณะนี้ต้องการหาข้อยุติในทุกประเด็นการสืบสวนยืนยันพยานหลักฐานจะต้องพร้อมก่อนที่จะนำตัวคนร้ายดำเนินคดีส่วนประเด็นที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตำรวจจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้นั้นมองว่าไม่ได้เป็นการกดดันการทำงานหรือตั้งกรอบระยะเวลาให้กับตำรวจแต่ว่าเป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่ทำงานเท่านั้นไปฟังเสียงกันค่ะคนที่ทำงานแล้วก็ฝากไปบอกถึงพี่น้องประชาชนว่าท่านก็อยากให้จับให้ได้เร็วนะครับเราทุกคนเนี่ยอยากจะให้จับให้ได้เร็วนะฮะเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับเป็นการสะท้อนหรือกดดันการทำงานไม่มีกดดันนะท่านมีแต่ให้กำลังใจนะครับทั้งท่านนายกและท่านรองนายกให้กำลังใจตลอดเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเราทำงานจริงและไม่ได้หยุดเลยก็สอบพยานตามที่จะเป็นประโยชน์ในรูปของคดีนะครับทางสืบสวนแล้วก็ว่าไปนะครับยังครับยังนะครับฮะยังครับเขาก็ทำตามประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ไปพิสูจน์ทราบให้ได้ข้อยุติแหล่งที่มาก็เท่านั้นเองนะครับแปลว่าตอนนี้ได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังบางส่วนยังนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากท่านรู้ไหมว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็เฝ้าดูผมอยู่นะพูดอะไรไปนี่เขาก็รู้ไม่เป็นไรปล่อยเข้ากบดานไปเดี๋ยวผมจะตามเขาเองด้านพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าในกรณีนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ได้พูดถึงประเด็นที่พบปืน13กระบอกและก็มีการตรวจค้นอำเภอชัยบาดาลเบื้องต้นส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้และยังไม่ยืนยันอะไรทั้งนั้นส่วนการค้นนั้นเป็นเพียงค้นตามจุดต้องสงสัยตามปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนะเดี๋ยวประชุมติดตามความคืบหน้าว่าเราสั่งงานไปได้ทำไปถึงไหนเราก็ทำตามหลักฐานนะฮะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันบอกกันมาเราก็จะเช็คทุกเรื่องขอให้บอกกันมาเยอะแล้วก็จะมีศูนย์รวมอยู่แล้วที่เจ้าฮัทที่บอกไว้แล้วเมื่อวานแต่ขอบคุณมากจริงๆว่าทุกเรื่องที่ส่งมาก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับก็ให้ทำตามไปตามหลักฐานไปครับก็ต้องฟังตลอเพราะว่าท่านผบ.ตลอท่านก็สั่งให้ผู้
ท่านรองผบ.ตร.มาควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฟังว่าท่านจะรวบรวมทุกฝ่ายในส่วนของผมก็จะดูในส่วนงานของลูกน้องที่สั่งการไปก็รวบรวมมาแล้วก็เดี๋ยวพอมีหลักฐานอย่างไรเขาก็จะประชุมชี้แจงก็ทำตามหน้าที่ก่อนอาจจะมีตรวจค้นอาจจะมีอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเราก็ต้องเช็คข่าวตรวจค้นธรรมดาแต่ยังไม่ระบุอะไรเป็นอะไรครับขอให้ลูกน้องได้ทำงานไปก็ยังไม่ทราบครับก็ตามตัวไปเรื่อยๆถ้ารู้ว่าเป็นใครนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังฝากสื่อมวลชนค่ะไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าพลเมืองดีนะคะที่แจ้งเบาะแสกันเข้ามาแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องหน้ารถให้เป็นจำนวนมากด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็จะเร่งรวบรวมเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานในการจับกุมตัวคนร้ายต่อไปค่ะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้แม้ว่าจะมีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะรอฟังแถลงการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นอย่าหลงเชื่อข่าวลวงที่มีการปล่อยออกมาตามโซเชียลมีเดียค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งทีมข่าวนิว18นะคะก็จะยังคงติดตามความคืบหน้าอยู่ที่นี่ค่ะกับขอบคุณมากครับคุณดาราวันขันติวงศ์นะครับทีมข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์นี้เนื่องจากว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้แล้วก็อยากทราบความคืบหน้าถ้าเป็นท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าวัน2วันจะมีความคืบหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะจับกุมตัวได้นะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเฮ้ยกรอบเวลาเนี่ยขยายไปอย่าไปกำหนดให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันได้อย่างเต็มที่เออท่านมั่นใจโอ้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้คุยกันก่อนแต่ว่าไงก็แล้วแต่นะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของกำลังใจคิดว่าพูดไปก็จะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่มากกว่าเอาละค่ะแล้วก็เห็นว่าทิศทางของการทำคดีเนี้ยมันแคบลงเรื่อยๆนะคะก็จะมีอย่างเป้าหมายที่มองไว้3รายใช่ไหมหรือว่าไปตรวจสอบข้อปูพรมหรือจะไปดูตามชายแดนเนี่ยเขาบอกไปตรวจครับ ขมงคอมเมนต์ไทยคอมเมนต์เขาก็ดูหมดเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะอยากจะให้มีการติดตามกันด้วยก็คือเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากว่าตัวของผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่าลืมว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชาปนกิจกันไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งรปภ.ทั้งพนักงานนะครับห้างทองรวมไปถึงน้องไททันแต่ว่ายังมีคนที่บาดเจ็บอยู่เป็นคนที่อยู่ระหว่างการรักษาตรงนั้นก็ควรต้องมีการดูแลใช่อย่างบางคนที่บาดเจ็บเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยแกก็เหมือนให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่ายังไม่ทราบว่าคนที่ยังรักษาตัวมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะต้องเสียรายได้อะไรยังไงแต่ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้างทองอื่นๆจะปรับตัวกันยังไงเอออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีการคุยกันต่อกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ